หยิบพอกมามานี่กินผักหมี่นะผักหมี่ก็ราดเทน้ำมันนิดหน่อยไฟเบาๆก่อนเอากระเทียมมานะผักหมี่โคราชผักหมี่โคราชแบบต้นตำรับ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 นี่นะคะผักหมี่ผัดตอนทานแบบนี้ก่อนไฟตรงแรกต้องมาเบาก่อนใส่พริกดอกเย็ดเย็ดก็เปิดตีนเย็ดหน่อยเลยพักติดให้กระเทียมเหนียวหอมนี่แหละอันนี้คือแบบต้นตำแหลกเลยนะเอาหมูมาเอามาแล้วหมูสับหมูหั่นหมูตอนหมูพริกกระเทียมเสร็จก็ใส่หมูสับต่อหรือหมูตอนก็ได้แล้วแต่ชอบพัดไปพัดใส่ปลาฉลาดก่อนเลยใส่เดี๋ยววันนี้ที่พัดหมูจานหนึ่งใส่ปลาฉลาดจานหนึ่งนั่งเอาโต๊ะใหม่ดูโต๊ะใหม่นั่งรุ่นตรงเตี้ยเสร็จกระเทียมเสร็จพริกคั่วพริกเศษก็คั่วหมูรายต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปก็คั่วหมูเสร็จแล้วก็คั่วมือกูจานยังไม่ถึงเวลาคั่วนะคะผัดหมี่โคราชค่ะดั้งเดิมของอีเคค่ะเตรียมจานแล้วสองจานนะทำแบบสมัยเล็กน้อยนะพัดกระกบมาเนาะแม่กบซ้ำแต่กบนาตัวนางนางนะสมัยก่อนนะมาเอาเริ่มก็เคี้ยวขั้นตอนต่อไปนะคะไม่ที่ดังคืออะไรขั้นตอนต่อไปไม่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำใส่นิดหน่อยพอให้หน้ามันให้มันมีสีสันเดี๋ยวตอนผสมน้ำใส่ไปน้ำปลานะคะน้ำปลานิดหน่อยพอค่ะนั่นนิดหน่อยเหรอคะอ้าวพอเดี๋ยวมันมีน้ำอยู่นะคุณค่ะน้ำอาจารย์อาจารย์ชูอาจารย์ชูรสค่ะค่ะนี่น้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยเจ้าแต่ใครชอบหวานไม่หวานแต่ว่าฉันกินไม่หวานโอเคตอนต่อไปเติมน้ำเติมน้ำเปล่านะคะตอนต่อไปจะเติมน้ำเปล่าก็มีก็น้ำคลองค่ะหอมฉุยอุ้ยลุยอุ้ยลุยหอมอุ้ยลุยซีอิ๊วดำมาใส่อีกเด็กสีไม่สวยใส่หน่อยเนาะจะใส่มากเดี๋ยวเส้นมันจะดำปี๊สีซีอิ๊วดำเท่านั้นนะคะ TOA ก็ไม่ใช่ไหมนิดหน่อยจวก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 ถ้าใส่เยอะไปมันก็จะกลิ่นมันจะแรงให้สีสวยๆนี่นะอันนี้สียังไม่สวยนะนี่นะขนาดนี้จวก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 อีกตอนต่อไปนะคะน้ำน้อยนี่นะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟโอ้ยโอ้ยลืมไปไม่ไม่ได้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 ยกแม่จ้าไปหกน้ำหอมข้างนอกแล้วนะเอาหกดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้นั่นแหละต้องมีให้รุ่นระทึกไงชอบเหรออ่ะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนเดี๋ยวค่อยชิมว่าถ้ารสชาติมันพอดีให้ออกเค็มนิดหน่อยก็พอใส่หมี่ไปมันก็จะพอดีเลยดูก่อนว่าถ้าไม่เพี้ยนพอก่อนไม่เพี้ยนพอก็เติมผิดคือกะค่ะตากล้องเดี๋ยวตากล้องล้มค่ะ
เดือดแล้วก็ชิมแล้วรสชาติเป็นไงคะมานี่นะคะขอนิดหน่อยไม่เผ็ดมานั่งดูมะเขือก็เติมพริกเลยค่ะเมื่อวานก็เติมน้ำตาลลูกกินไม่ได้เลยลืมไปลืมไปเดี๋ยวลูกชายกินไม่ได้นี่นะคะต้นตำรับค่ะหมี่โคราชพอเดือดพอเดือดแล้วที่จะใส่หมี่ใส่หมี่เลยจ้ะใส่หมี่หมี่ไม่ต้องดุ่มน้ำนะคะไม่ต้องไม่ต้องเลยสองกรัมพอดีไหมดุ่มน้ำแล้วเสียรสชาติดูนะคะทำดีนะคลุกเคล้าเข้าไปอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะซึมเสน่ห์ของมันอยู่ตรงนี้แหละความแห้งของมีนี่แหละซูมให้แล้วนะคะยิ่งไกลๆค่ะมาดูใกล้ๆหาเวลานั่นมีอันนี้นะคะต้องซูมเลยนะคะก็คือมันนักไปทางน้ำนี่แหละไปน้ำทางน้ำดูนะคะที่ทีขั้วมีค่ะเรียกพัดมีจ้ะเรียกพัดมีค่ะมาตามกินขัวมีอะไรในงานชาวบ้านว่าวันนี้มีกระทะอีกอันนึงไหมนางมาปิดแอร์แล้วเหรอไม่มีเปิดตัวนู้นไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างแป๊บเดียวอันนึงอยู่บ้านนู้นนี่นะคะเครื่องผัดหมี่โคราชค่ะอันนั้นซักมะพร้าวเปลือยแล้วก็ฟ้าสลับนี่นะคะพริกแห้งน้ำตาลทรายผงชูรสกระเทียมน้ำปลาฉลาดวันนี้ปลาฉลาดไม่อยากใส่ปลาฉลาดก็ใช่ปลาฉลาดวันนี้ก็มีหมี่ค่ะหมี่โคราชซีอิ๊วดำค่ะน้ำมันน้ำปลามาดูแล้วนี่ดูค่ะเห็นแล้วอันนี้ค่ะเริ่มแห้งแล้วค่ะแห้งพร้อมกับเส้นนุ่มแล้วจะใครจะชอบแบบแห้งหรือน้ำขุ่นขิดนะคะได้ที่แล้วก็ใส่ต้นหอมได้ที่ก็ต้นหอมลงไปค่ะกะละก็รวยรวยด้วยน้ำมันหน่อยหน่อยหน่อยอีกใบเขาเรียกอะไรนะอะไรครับคือไม่ได้ตัวหอมคือไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็กินกับผัดไทยโคราชเองก็ใส่แค่นี้แหละนี่จบเออผัดมีโคราชไม่ต้องใส่ขึ้นช่ายค่ะไม่ใช่ก็ไม่ใส่กุ้ยช่ายก็เรียกใบกุ้ยช่ายใช่ไหมใบกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายอาเชอรี่หอมอันนี้ค่ะคือเสร็จพิธีแล้วค่ะเสร็จแล้วโอ้มาดูดิเสร็จพิธีผัดมีโคราชโคราชบ้านเอ๋งต้องใส่ผสมงอกก็ถ้าเป็นต้นตำรับเนี่ยก็ไม่ใส่รับผสมงอกนะมันเปียกหอมฉุยหอมหวนเอาซ่อมมานางเดี๋ยวนั่งกินกันเดี๋ยววันที่ทอดปลาอื่นเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวคลิปสองคลิปสองคลิปสองที่ทอดปลาอื่นให้ดูอันนี้กินนี่กันนี่คือเสร็จเอิร์ทมาลูกเอิร์ทมันกินมาแล้วมาแล้วโหมาแล้วเร็วๆๆๆเลิกเอาซ่อมมันเลิกเอาซ่อมมาหลายงานมาช่วงกินด้วยกันเดี๋ยวจับใจเลิกเถอะน้อยเดี๋ยวล้างให้ป้านะเดี๋ยวป้าจะทอดเลือดเพิ่มไหมเลือดเพิ่มไปซื้อน้ำมันมาแล้วหนูมาแล้วใช่ไหมนี่ผักเกลือล้างแล้วจ้ะเนี่ยหรออ้าวกินกันนี่ไงลูกซ่อมมาละอาจารย์มาลองก็ได้หรออาจารย์ลองก็ได้กินไหมกินจัดเลยครับนี่เอามาลองดีกว่าใหญ่มากหรอได้มาใบใหญ่แล้วเอามาเถอะลูกมาใบใหญ่ก็ได้ลูกเอาไปเลยใบใหญ่ก็มาเถอะนี่เราจะแม่ลูกลองให้หน่อยลองให้หน่อยลูกอุ้ยเผ็ดเพิ่งกันดีกว่า
เผ็ดแต่ไม่มากหรอกลูกเดี๋ยวมี่จะทอดปลาอื่นอ่ะก็จะออกมาเพื่อก็จะมาให้เพื่อนนั่งเลยเทสโลมาแซ่บบ้าแซ่บหลายบ้าเนี่ยแต่อร่อยนะจ๊ะบอกก่อนอร่อยไหมอร่อยเส้นกรอบนอกนิ่มในใช่ไหมหรือเธอใครก็เคยเห็นก็ต้องนิ่มหรือว่าอันนี้คือต้นตำรับนะแบบดั้งเดิมคือแบบนี้นะถ้าใครอยากกินกับถั่วงอกก็ได้นะฮะแล้วแต่ชอบมากมาลองจ้ะเลยอร่อยไม่รู้อะไรนะกับแตงกวาก็ดีถั่วงอกก็ได้กุยช่ายก็ได้ถ้าใครชอบถ้าใครชอบกับกุยช่ายก็กุยช่ายก็ได้กุยช่ายต้องกินกับผัดไทยจะได้ผัดหมี่โคราชนี่จะทำหมี่ขายจริงถ้าเขาไอ้นี่เขาใส่น้ำมะขามเปียกนิดถ้าเปรี้ยวใช่ไหมเริ่มแม่ไปกินแม่ไม่กินอันนี้ก่อนกูจะไปสูบบุหรี่หรือมือไปโดนนะรับระวังมือเด้อมือนะเออมือนะ อย่าคว่ำหลายมันดูมันตัวเตี้ยตัวคว่ำเนี่ยมันดูใกล้ๆใช่เหมือนเหยียบกระชับเลยนะพี่เราผัดหมี่โคราชบ้านเองค่ะมีผัดหมี่เดี๋ยวอีกคลิปหน้าที่ไอ้นี่ให้จะทอดอื่นร้านอื่นหรอกนี่ไงพนักงานนี่เดี๋ยวจะกินข้าวกับปลาอื่นผัดหมี่เป็นไรเดี๋ยวลองกินไหมลองไหมกินไหมเอิร์ดบอกลองก็ได้เอิร์ดต้องลองทุกอย่างเป็นนักชิมก็ได้เป็นนักกินนะเอิร์ดมาได้ถูกวันแล้วมันหายพอละเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อกดตัวไหนกดตรงแดงๆกันหรอ